วัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องนี้ครับผมตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าจากประสบการณ์สู่งานบันดาลใจนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ว่า improving patient satisfaction enhancing employee experience คือสองอันนี้มันไปด้วยกันคือตัวประสบการณ์ของผู้ป่วยกับประสบการณ์การทำงานเจ้าหน้าที่สองอันนี้มันไปด้วยกันถ้าเราทำให้มันดีไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะงอกงามทั้งสองฝ่ายทีนี้จะพูดถึงเรื่องประสบการณ์เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าในแวดวงนักบริหารโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะนะฮะการค้าการขายธุรกิจธุรกรรมรวมถึงเรื่องการตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยเราค้าขายเนี่ยเราเริ่มต้นจากบันไดขั้นแรกๆนะก็คือขั้นล่างสุดล่างสุดเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันฮะเขาค้าขายคอมมอดิตี้คอมมูนิตี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นไม้สักกาแฟข้าวอย่างเงี้ยเราไปซื้อเราไม่ต้องดูว่าใครเป็นคนผลิตหรอกเรารู้ว่ามันผลิตจากภูมิภาคนั้นก็โอเคแล้วข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยนะหรือว่าคนไปซื้อแร่ดีบุกอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้ไอ้คอมมูนิตี้นี่ไม่มีการประกันคุณภาพอะไรหรอกฮะรู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเราก็โอเคแล้วนะพอต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมันก็เปลี่ยนจากคอมมูนิตี้เนี่ยมาเป็น product พอเป็น product มันเริ่มมีฮะเปรียบเทียบกันว่าสินค้านี้โดยผู้ผลิตรายนี้แบรนด์นี้เนี่ยมันดีกว่าแบรนด์นั้นอย่างงี้นะงั้นคนก็จะต้องเลือกซื้อสินค้าตาม product หรือผลิตภัณฑ์ว่าผู้ผลิตเป็นใครมีคุณภาพหรือเปล่าใช่มั้ยก็จะมีการออกตรารับรองคุณภาพขึ้นทีนี้พอพัฒนาการมันพัฒนามาอีกขั้นนึงสินค้าต่างๆนี่มันจำเป็นจะต้องมีบริการด้วยหรือว่าบางอย่างไม่มีสินค้ามีแต่บริการก็ได้อย่างเช่นบริการโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่จำเป็นต้องขายสินค้าก็ได้เขาขายบริการลักษณะของการค้าขายก็เน้นไปที่บริการมันดีไหมผู้คนมาซื้อของไปมีบริการหลังขายไหมไปซื้อโทรศัพท์บางยี่ห้อพอเสียทีไม่มีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีซื้อไปแล้วยังไม่หมดระยะประกันเอาไปเคลมเขาบอกว่าต้องทิ้งเครื่องไว้2เดือนไม่มีเครื่องให้ลองใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นบริการหลังขายแต่ว่าพอมาระยะหลังมาเนี้ยมันกลายเป็นว่าธุรกิจของห้างร้านต่างๆเขาไม่ได้ค้าขายคอมมอดิตี้เขาไม่ได้ขายโปรดักต์เขาไม่ได้ขายเซอร์วิสนะเขาขาย experience คือมันเป็นประสบการณ์ของคนเนี่ยที่เวลาไปซื้อของเนี่ยหรือไปใช้บริการเนี่ยเขาเจอประสบการณ์แบบไหนซึ่งไอ้ experience ที่ว่าเนี่ยนะมันมากกว่าตัวผลผลิตเองอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปนั่งที่ Starbucks เนี่ยเราไปซื้ออะไรครับเราไปนั่งทานกาแฟที่ Starbucks เนี่ยเราไปซื้ออะไรฮะไปซื้อกาแฟหรือว่าไปเสพประสบการณ์แล้วทำไม Starbucks เขาต้องมีอินเทอร์เน็ตแบบเร็วปื๊ดให้เราด้วยเขาไม่ได้ขายกาแฟมั้งนะเขามีโต๊ะให้เราไปนั่งทำงานด้วยนะพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็คือผู้คนก็หันมาสนใจเรื่อง experience หรือว่าประสบการณ์มากขึ้นนะจนเขาเรียกว่าเป็น experience economy เป็นเศรษฐกิจที่อิงประสบการณ์ของผู้คนไอ้เศรษฐกิจนี่มันมาจากไหนฮะมันมาจาก IT ครับมันเริ่มต้นที่แวดวงคอมพิวเตอร์ก่อนคอมพิวเตอร์นี่มันเป็นระบบที่มันซับซ้อนมากใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอะไรต่างๆความเชื่อมโยงต่อกันเน็ตเวิร์กิ่งมันวุ่นวายมากเลยแล้วเขาพบว่าคนที่จะมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กก็ดีเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยมันง่ายสมัยหนึ่งถ้าพวกเราจำได้นะคอมพิวเตอร์มันเป็น MS-DOS เกิดทันไหมนะ MS-DOSทุกคำสั่งเนี่ยเราต้องจำเอานะครับจำเอาว่าจะเช็ง directory ต้องพิมพ์ cd\backslash เช็ง directory จะสร้าง directory ใหม่ต้อง md ดาวจุดดาวอย่างเงี้ยนะออกมาเป็น directory ใหม่ทุกอย่างมันยุ่งยากมันยากมากจนกระทั่งมีการพัฒนาว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็น user graphic interface คือตัวที่ทำให้คนกับเครื่องเนี่ยทำงานกันง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นฮะว่า
วลาที่เรามีระบบหรือว่ามีบริการมีสินค้าอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนใช้เข้ามาใช้แล้วเขามีประสบการณ์ยังไงกับมันเราไม่ได้บริหารผลิตภัณฑ์แล้วเราบริหารประสบการณ์ของคนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะรู้ไหมว่าเขาควรจะกดตรงไหนเปิดยังไงแล้วเข้าไปแล้วจิ้มตรงไหนยังไงกวาดซ้ายกวาดขวามันง่ายไหมแบบนี้นะก็เลยเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น UX User Experience UX ย่อมาจาก User Experience นะ User Experience Design ไอ้ User Experience Design เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มต้นจากคุณไปหยิบโทรศัพท์มานะเขาว่า User Experience เนี่ยมันเป็นการออกแบบผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ผู้ใช้เขาจะมาซื้อด้วยซ้ำไปพอเขาคิดว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงเนี่ยเขานึกถึงแบรนด์อะไรเขารู้สึกยังไงกับแบรนด์แต่ละแบรนด์ในเวลาเขาไปซื้อมาเป็นยังไงอันนี้เราจะเห็นนะใน YouTube ถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยมันจะมีรีวิวใช่ไหมรีวิวอะไรฮะ Unboxing การเปิดกล่องการแกะกล่องโทรศัพท์มือถือเราไปซื้อ iPhone มาเขาบอกว่าไอ้ประสบการณ์การแกะกล่องเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบ User Experience ตั้งแต่ออกแบบกล่องเลยนะเราไปซื้อมากล่องนี่หุ้มพลาสติกมาแล้วกรีดพลาสติกออกเรายกฝากล่องขึ้นเป็นไงครับตัวกล่องมันค่อยๆเลื่อนลงสูญญากาศฮะวืดหลุดออกมาพลับมองเห็นอะไรฮะเอกสารชี้แจงเต็มไปหมดเปล่าฮะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอคุณเปิดฝาขึ้นมามันหลุดพลบลงมาปุ๊บนี่ตัวโทรศัพท์หน้าเต็มเต็มเงาวับเลยวางอยู่ให้คุณบำเรอเซนส์ของคุณว้าวอันนี้คือ Unboxing Experience เพราะฉะนั้นไอ้เศรษฐกิจทุกวันนี้เขาก็จะเน้นมาว่าผู้คนมีประสบการณ์ยังไงในการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือระบบบริการหรือแม้แต่บริษัทห้างร้านและโรงพยาบาลอันนี้ไอ้ User Experience เนี่ยสังเกตไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วเราจะต้องไปเรียนรู้มากมายเลยจึงจะมาใช้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ย User Experience นั้นมันจะน่าอภิรมย์ไหมไม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องรู้อะไรเลยถ้าคุณเปิดเน็ตขึ้นมาเจอช่องแบบนี้คุณไม่ต้องรู้อะไรเลยฮะอากูตอบให้หมดใช่ไหมอันนี้คือการออกแบบนะออกแบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ง่ายทุกคนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเริ่มตรงนี้พิมพ์เซิร์ชเข้าไปหน้ามันจะขึ้นมาเองอันนี้เขาเรียกว่าเป็น user interface เราจะเข้าไปสัมพันธ์กับระบบข้อมูลทั่วโลกซึ่งมีอยู่ทั่วทุกประเทศหลายหมื่นล้านเทราไบต์เนี่ยนะเราจะเข้าไปเกี่ยวกับมันยังไงฮะถ้าเราจะต้องไปจำก่อนว่ามันข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่หมวดบุคลากรบริการอะไรอย่างนี้เราจำไม่ไหวฮะแต่ว่าไอ้ userอินเทอร์เฟซเนี่ยตัวต่อประสานจุดต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบเนี่ยมันถูกทำให้ง่ายมากเลยก็เลยทำให้ user experience มันง่ายไปด้วยทุกคนสบายอ่ะใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ไม่ต้องไปจดจำอะไรมากแม้แต่ชื่อเว็บไซต์ยังไม่ต้องจดจำเลยใช่ไหมเข้า Google พิมพ์มันก็ขึ้นมาเลยนะขึ้นมาให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าเขาออกแบบ user experience เนี่ยทำไมเขาต้องออกแบบ user experienceเพราะว่าสิ่งต่างๆมันซับซ้อนสิ่งต่างมันซับซ้อนมากก็เลยต้องออกแบบไม่งั้นคนใช้จะสับสนมากเลยทีนี้มาถามพวกเราว่าโรงพยาบาลนี่ซับซ้อนไหมซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะการแพทย์ก็แบ่งออกเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคก็มีวิวัฒนาการไปเยอะใช่ไหมคนจะไปโรงพยาบาลทุกวันนี่งงเหมือนกันจะไปไหนดีไปหาหมอเนี่ยไออาการแบบนี้มันเป็นหมอแผนกไหนซับซ้อนมากขึ้นนะในระบบที่ซับซ้อนมาสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยซึ่งผู้คนก็หลากหลายมากนะมีตั้งแต่ตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาไปจนกระทั่งถึงคนเรียนจบปริญญาต่างประเทศด็อกเตอร์หลายใบอะไรก็ช่างเถอะนะทุกคนก็ต้องมาใช้บริการแบบนี้ประสบการณ์มันจะเป็นยังไงประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยนะมันจะไปสัมพันธ์กับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อย่างที่ว่าใช่ไหม
ถ้าหากว่า UX มันจะดีเนี่ย UI มันต้องดี User Experience มันจะดี User Interface มันต้องดีโรงพยาบาลก็เหมือนกันถ้า User Interface ไม่ดีเข้ามาโรงพยาบาลสับสนเลยแค่เดินก็หลงทางแล้วฮะใครไปศิริราชไม่หลงทางบ้างฮะไม่มีศิษย์เก่าศิริราชหลงมั้ยหลงฮะหลงเหมือนกันผมศิษย์เก่าจุฬาผมไปเดินจุฬาก็หลงเลยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะไปวิจัยในโรงพยาบาลขนาด600เตียงไปดูว่าคนเดินหลงทางในโรงพยาบาลเป็นยังไงเชื่อไหมผลงานวิจัยรายงานว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเดินหลงทางของคนในโรงพยาบาลเนี่ยมีมูลค่าถึง 24,000 เหรียญต่อปีในโรงพยาบาลขนาด600เตียงนะปีนึงมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเดินหลงทางเนี่ย 24,000 เหรียญก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาชวนพวกเราคุยก็คือว่าเราจะมาดูเรื่องประสบการณ์เนี่ยยังไงจึงจะเป็นประโยชน์กับการทำงานนะเรามาดูว่าประสบการณ์ของลูกค้าอันนี้เราไป Starbucks เราไปซื้ออะไรซื้อกาแฟแต่ว่าเวลาที่เขาให้บริการเราเขาให้บริการเราเฉพาะกาแฟไหมไม่ฮะเขาให้บริการของเราตั้งแต่ก่อนเราไปถึงที่ร้านใช่ไหมกลิ่นมันมาก่อนไหมมาระยะไกลเลยนะกลิ่นของกาแฟมันมามันหอมหอมมากจนเรามีความรู้สึกว่าเออต้องซื้อมันสักแก้วนึงพวกเราทราบไหมฮะว่ากลิ่นกาแฟที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟต่างๆเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่เกิดจากการชงกาแฟหรือเปล่าทราบไหมฮะมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เกิดจากการชงกาแฟนะครับมันเป็นกลิ่นที่เกิดจากเขาเตรียมสารชนิดหนึ่งมาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ร้านกาแฟเนี่ยจะต้องเอาสารชนิดนี้เอาไปเผาฮะให้มันฟุ้งขึ้นมาเป็นกลิ่นเนี่ยแล้วเราก็เข้าใจว่ามันเป็นกลิ่นกาแฟนะเราก็เลยซื้อกาแฟ Starbucks ไปทำกินที่บ้านมันไม่เคยหอมเหมือนกาแฟ Starbucks เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาจะขายแค่กาแฟแล้วเขาขายตั้งแต่กลิ่นเลยใช่ไหมกลิ่นมาโชยมาเกิดกระตุ้นความอยากขายภาพพจน์ของร้านที่มันดูชิคมากเลยนะเข้าไปในแสงมันจะแบบนวลมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีแผงขายถ้วยกาแฟกับกาแฟชนิดต่างๆวางอยู่มุมนึงไม่มายั่วเราจนเกินไปแต่ก็ไม่ห่างเราจนเกินไปเราไปยืนดูเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่คอยมาถามว่าเอาแบบไหนพี่แบบนี้ไหมพี่แบบนี้ไหมเขาไม่มาถามเนี่ยเขารู้ว่าไอ้นี่เป็นกิจกรรมการขายที่ลูกค้าเกลียดที่สุดเลยคือเวลาเราไปยืนดูสินค้าแล้วมีคนมาถามว่ารับไหมคะรับไหมคะชิ้นนี้ด้วยคะชิ้นนี้ไหมคะอย่างเงี้ยเกลียดเนี่ยเวลาเขาบริหารธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเขาจึงมาให้ความสำคัญกับเรื่องประสบการณ์มากเลยเขาไล่มาตั้งแต่ก่อนมาถึงร้านมาถึงแล้วเห็นอะไรกลิ่นได้กลิ่นอะไรสัมผัสอะไรผู้คนในร้านเนี่ยเดินเข้ามาแล้วมันรู้สึกไหมว่าจะเริ่มต้นตรงไหนไม่ต้องงงๆแบบนี้นะอันนี้ก็คือการออกแบบใช่ไหมมีโต๊ะนั่งเขารู้ว่าคนมา Starbucks เนี่ยต้องมานั่งทำงานนะหรือว่าไม่ทำงานก็มานั่งทำท่าทำงานเพราะมันดูดีไงคือวันหยุดจริงๆที่บ้านไม่มีแอร์เท่านั้นเองนะที่บ้านไม่มีแอร์แต่ Starbucks แอร์มันเย็นอินเทอร์เน็ตมันก็เร็วก็มานั่งอะไรเงี้ยไม่ได้ทำงานอะไรหรอกเซิร์ฟ Facebook อะไรเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเป็นประสบการณ์ของเขาอันนี้อาจจะพูดได้เหมือนกันนะว่าร้านค้าภัตตาคารหรือแม้แต่ร้าน Apple เวลาเราเข้าไปที่ร้าน Appleทำไมบริษัทคอมพิวเตอร์ Apple เนี่ยเขาถึงต้องมาเปิดร้านเองครับทำไมเขาถึงต้องมาเปิดร้าน Apple เองเพราะเขาบอกว่าไอตัวการคนมาเดินซื้อเนี่ยเป็น User Experience ที่สำคัญมากเลยเขาต้องมาคุมตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้คนเอาไปเป็นร้านเอาโทรศัพท์เข้าไปขายเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปขายเพราะประสบการณ์การเดินเข้าไปในร้าน Apple เนี่ยมันแยกไม่ออกจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเลยเขาทำวิจัยเลยนะว่าคนเข้ามาในร้าน Apple เนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรเขาก็พบว่าไม่ชอบการรอคิวไม่ชอบให้เจ้าหน้าที่ถามเยอะแต่อยากมีเจ้าหน้าที่ที่อยากถามเมื่อไหร่ถามเลยเขาก็จัดระบบเป็นแบบนี้เราเดินเข้าไปมันจะมีจุดวางอุปกรณ์ไว้หลายตัวฮะเราไม่ต้องมายืนรอมากมากมันมีหลายตัวให้เราจับเพราะคนที่เข้าร้าน Apple ก็มีเงินจ่ายอ่ะแล้วคนมีเงินจ่ายมักจะไม่ค่อยมีความอดทนคือไปอยากเห็นก็ต้องได้เห็นเลยแบบนี้นะเขาก็ปรับร้านให้เป็นแบบนั้นหรือแม้แต่2ภาพข้างล่างเนี่ยทราบไหมครับ2ภาพข้างล่างนี่เป็นอะไรครับ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับเห็นไหมคิดว่าเขาขายบริการทางการแพทย์เหรอเปล่าฮะเขาขายประสบการณ์การเยียวยาคนเดินเข้ามาที่นี่จะรู้สึกว่าที่นี่มันสุดยอดที่นี่คือที่สุดของบริการทางการแพทย์แล้วถ้าว่าเทคโนโลยีดีที่สุดจะมีที่ไหนก็ต้องเป็นที่นี่แหละนี่ดูจากตึกมันสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยการหันมาสนใจเรื่องประสบการณ์ของผู้คนที่มาใช้บริการหรือว่าประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงธุรกิจต่างๆทีนี้จากเรื่องประสบการณ์เนี่ยในการใช้คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบริหารจัดการประสบการณ์ฮะออกแบบเลยว่าผู้คนที่มาใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ใช้สินค้าของเราเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์แบบไหนฮะเราออกแบบได้เลยแนวคิดนั้นก็กลายเป็นการออกแบบสิ่งที่เรียกเป็น user experience ใช่ไหม UX และไอ้แนวคิดนี้ก็พัฒนามาเป็น customer experience คือเป็นประสบการณ์ของลูกค้านะไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรแล้วแต่แนวคิดนี้ก็พัฒนาต่อมาอีกฮะกลายเป็นแนวคิดการมองไปที่ patient experience เราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ประสบการณ์ของผู้คนนี่มันสำคัญมากซะยิ่งกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินกาแฟไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมพอเขามาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามาด้วยความทุกข์เขามาด้วยความเจ็บปวดนะแล้วไอ้ประสบการณ์ที่เราสร้างขึ้นให้เขาเนี่ยถ้ามันไปซ้ำเติมความทุกข์ไปซ้ำเติมความเจ็บปวดเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะงั้นกระแสทั่วโลกเนี่ยก็เลยมีการหันมาสนใจไอ้PX patient experience เนี่ยเยอะมากเลยนะเป็นกระแสที่ผู้คนในโรงพยาบาลในต่างประเทศหันมาสนใจเรื่องนี้มากทีนี้ถามว่าประสบการณ์ผู้ป่วยหมายถึงอะไรอันนี้เป็นนิยามของสถาบันแห่งหนึ่งชื่อว่า Burial Institute ซึ่งเป็นผู้นำด้าน patient experience นะเขาบอกว่าประสบการณ์ของผู้ป่วยเนี่ยคือผลรวมของปฏิสัมพันธ์ฮะซึ่งไอ้ปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับโรงพยาบาลเนี่ยมันถูกกำกับไว้โดยวัฒนธรรมองค์กรนะโรงพยาบาลเราก็มีวัฒนธรรมใช่ไหมจะคุยกับคนไข้ยังไงเปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งไอ้วัฒนธรรมองค์กรนี้เนี่ยมันไปมีผลต่อความรับรู้ของผู้ป่วยตลอดช่วงความต่อเนื่องการดูแลเขาเลยนะเรียกพอเขาเริ่มป่วยเนี่ยเขาเริ่มป่วยปุ๊บเขานึกถึงมาโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เริ่มแล้วเป็น experience เขาแล้วเขานึกว่าอุ้ยมาโรงพยาบาลต้องมาเจอหมอคนนี้ดุมากเลยต้องมาโรงพยาบาลนี่คิวคงจะยาวมากเลยแออัดเยอะเลยไปถึงก็หาที่จอดรถไม่ได้เลยจอดรถเสร็จก็ไม่รู้จะพาแม่ไปทางไหนแล้วบัตรแม่อยู่ไหนไอ้พวกนี้ก็เข้ามาแล้วมันเริ่มตั้งแต่คนไข้ยังไม่มาโรงพยาบาลเลยนะจนกระทั่งพาขึ้นรถปัจจุบันนี้ก็ผู้ป่วยสูงอายุเยอะใช่ไหมพวกเราพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลง่ายไหมแม่แฟลเจอร์ฟีเมอร์โอ้โหพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้ามีลูก 3-4 คนต้องลางานกันทั้ง3คนนั่นแหละเพราะพาแม่ไปโรงพยาบาลนี่มันเรื่องใหญ่นะขับรถพาแม่เอาแม่ขึ้นรถก็ยากแล้วไปถึงก็ถ้าไปไม่ถึง3คนก็ทำอะไรไม่ได้ฮะพอไปถึงหาที่จอดรถก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนหนึ่งต้องขับรถต่ออีก2คนเอาแม่ลงไอ้คนนี้ไปวนหาที่จอดรถก่อนนี่ประสบการณ์นะประสบการณ์หมดเลยแม่ลงไปแล้วจะหารถเข็นตรงไหนรถเข็นเสร็จจะไปช่องไหนสูงอายุด้วยนะ60ปีไม่มีคิวแล้วก็จะไปต่อตรงไหนอ่ะมันไม่มีคิวให้เราเลยอะไรอุ้ยมันสับสนไปหมดอันนี้นะเป็นประสบการณ์โดยรวมจนกระทั่งถึงได้ตรวจไปทำแลบจนได้ยาจนกลับบ้านอ่ะนะเป็นตลอดช่วงประสบการณ์ของเขาเลยเป็นสเปกตรัมของประสบการณ์เลยเนี่ยอันนี้คือโดยรวมที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ป่วยนะซึ่งประสบการณ์นี้ไม่ใช่ว่าทุกจุดจะสำคัญนะต้องยอมรับว่าบางทีเราไปโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่ประสบการณ์ที่ไปโรงพยาบาลแล้วมันเพอร์เฟกต์เนี่ยไม่ใช่แปลว่าทุกจุดดีหมดนะมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ชาวบ้านเขาก็พอจะรู้นะว่ามันจะไปคาดหวังอย่างนั้นก็ไม่ได้โรงพยาบาลรัฐนี่
มันก็คนเยอะเป็นธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันมีโรคความเป็นไปของการรักษาพยาบาลเป็นแบบนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างมีคนเขาบอกว่าเวลาที่เราหันกลับมามองประสบการณ์ของผู้ป่วยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารขึ้นมาคนหนึ่งฮะสมัยก่อนโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าบริษัทเนี่ยเขาจะมีหัวหน้าเขาเรียกว่าเป็น HR ใช่ไหม Human Resource Chief Officer of Human Resource อะไรก็ไม่รู้ว่า CHR อะไร O อะไรของเขานะเขาบอกว่า HR แผนก HR ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเป็น Chief Experience Officer คนคนนี้มีหน้าที่นะที่จะคอยดูว่าประสบการณ์ของคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่เราแก้ได้ที่จะทำให้ประสบการณ์เขาดีขึ้นเหมือนกับเป็นคนที่คอยทำตัวเป็นตัวแทนคนไข้ว่าเออเขามาแล้วเขาเจออะไรประสบการณ์เขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอันนี้มีผู้นำด้านนี้คนหนึ่งฮะชื่อโฮเวิร์ดลักกินเนี่ยเขาอยู่ที่ Health and Hospital Network เนี่ยเขาเขียนว่าไอ้ Chief Experience Officer ซึ่งย่อเป็น CXO เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไร Chief Experience Officer เนี่ยมีหน้าที่ทำให้ทุกมิติของระบบบริการสุขภาพที่มันซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนเห็นไหมที่มันต้องมาดูก็เพราะมันซับซ้อนพอซับซ้อนแล้วคนไม่รู้จักระบบดีเนี่ยมาโรงพยาบาลจะทุกข์มากเลยนะทุกวันนี้เราก็เลยมีคำขวัญ ว่าประเทศไทยเรานะไปโรงพยาบาลจะได้รับบริการดีถ้ามีคนรู้จักใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะโรงพยาบาลมันซับซ้อนมากฮะเราไปไม่รู้จะไปทางไหนถ้ามีจะได้เตียงมันมีหลักเกณฑ์ยังไงมันยังไงก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องมีคนรู้จักเอาไว้ก่อนไอ้ Chief Experience Officer เนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคนรู้จักคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วคอยมาทำให้ทุกมิติของระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อนเนี่ยมันสนองต่อผู้ป่วยและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความต้องการพื้นฐานเช่นความรู้สึกได้รับการดูแลเมื่อตัวเองกำลังมีความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันเป็นความต้องการพื้นฐานไม่ถูกปล่อยให้นอนปวดโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนี่มนุษย์ทุกคนต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ Chief Experience Officer เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ responsible for making sure every aspect of a complex delivery systems consistently คือทั้งหมดเลยนะร่วมกันประสานไปในทิศทางเดียวกันเลยที่จะตอบสนองต่อ basic patient and human needs ซึ่งจะทำหน้าที่นี้ได้เขาบอกว่า Chief Experience Officer เนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Listener in Chiefหัวหน้าของการฟังนะทำไมถึงต้องฟังฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าประสบการณ์ของเขามาเป็นยังไงต้องฟังเขาต้องฟังแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟังคนไข้ไหมโรงพยาบาลมีไหมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฟังคนไข้ระดับเชี่ยวชาญทำให้มีผลงานได้เป็นระดับยิ่งเชี่ยวชาญใหญ่อย่างเงี้ยไม่มีนะอันนี้เป็นตำแหน่งที่เขาบอกว่าจำเป็นต้องมีถ้าเราจะทำให้โรงพยาบาลเราเนี่ยไม่ไปซ้ำเติมความทุกข์ของผู้คนที่เขาเจ็บป่วยชะตาชีวิตของเขาซัดพาเขามาให้เรามาดูแลเขาเราไม่อยากจะไปซ้ำเติมเขาบางทีเรื่องที่ไปซ้ำเติมความทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตั้งใจทำนะมันเป็นเรื่องไม่รู้มันเกิดขึ้นมาจากใครเป็นคนริเริ่มขึ้นก็ไม่รู้มันเป็นมาแบบนี้ไปถามว่าเธอตั้งใจจะทำให้คนไข้เขาเป็นแบบนี้เหรอเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้แต่หลายเรื่องมันอาจจะมีหนทางแก้ถ้าเราเริ่มฟังเขานะผมอยากจะเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ฟังฮะแกชื่อว่าดักไดเอทส์นะดักไดเอทส์เนี่ยเป็นวิศวกรนะทำงานอยู่ที่ GE Healthcare ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของบริษัท GE ซึ่งใหญ่บริษัท GE มันใหญ่มากนะแล้วเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยดักไดเอทส์เนี่ยเขาเป็นวิศวกรซึ่งเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสร้างเครื่องวินิจฉัยโรคนะแล้วเครื่องที่เขาภูมิใจมากที่สุดเครื่องหนึ่งก็คือนี่ครับ MRI เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยเพราะว่าคุณเอาคนไข้เข้าไปเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนไข้ต้องถูกทิ่มถูกแทงอะไรเลยฮะมันตรวจเห็นหมดแล้วมันซอยคนไข้เป็นแผ่นๆแผ่นๆให้คุณมาดูก็ได้นะเขาทุ่มเทชีวิตสร้างไอ้เครื่องนี้ขึ้นมา
อายุไม่มากนะดูหน้าตาเขานะอายุไม่มากเนี่ยเป็นเขาบอกว่าไอ้เครื่องนี้มันเป็นเบบี้ของเขาเลยเขาประคบประงมมันมาเขาทุ่มพละกำลังความรู้เขาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะสร้างไอ้เครื่องนี้ในความฝันเอาให้มันเป็นจริงเนี่ยพอเขาสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยโหเขาสุดยอดอ่ะเขาถือว่าประสบการณ์ชีวิตเขามันสุดยอดแล้วเขาก็ภูมิใจกับเครื่องนี้มากภูมิใจกับเครื่องนี้มากเครื่องนี้ก็ถูกซื้อไปติดตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆแกบอกว่าแกก็อยากจะรู้อ่ะนะไอ้ความที่เป็นคนประดิษฐ์มันใช่ไหมแล้วก็แบบประคบประงมมันมาเนี่ยอยากจะไปดูความสำเร็จของตัวเองที่มันไปเกิดขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆฮะวันหนึ่งมีคนซื้อเครื่องนี้เข้าแล้วก็เอาไปติดตั้งที่โรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งแกก็ไปครับไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงไปถึงไอ้เครื่องมันก็ถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วโอ้เข้าไปดูในห้องมันก็ดูแบบคลึมเนาะศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นเครื่องแบบปากว่างมันแบบดูลิ้นมันแลบออกมาดิวาบนะแกก็ดูก็มีความภาคภูมิใจนะพอกำลังดูอยู่ปรากฏว่ามีพ่อแม่กับลูกฮะเดินเข้ามาจะมาตรวจด้วยเครื่อง MRI ของแกเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออขอโทษนะคุณช่วยหลบไปสักนิดหน่อยดีเดี๋ยวเราจะต้องตรวจคนไข้คนนี้นะนัดคนไข้มาตรวจแล้วแกก็บอกเออก็ดีเหมือนกันแกก็เลยหลบมาอยากจะดูว่าไอ้เครื่องที่แสนมหัศจรรย์ของแกเนี่ยนะมันทำให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างภูมิใจอ่ะแกก็ถอยมาแกบอกว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันตั้งอยู่ในห้องที่ว่างเปล่าผนังสีเทามีเครื่องหมายบอกว่าระวังรังสีอันตรายติดอยู่ด้วยนะแล้วก็แสงไฟนีออนในห้องเอ็กซเรย์เนี่ยมันกระพริบบล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 ิบเหมือนห้องเอ็กซเรย์เราไหมคล้ายๆนะบลิบบลิบแล้วไอ้เครื่องนี้ก็ตั้งอยู่พอเปิดเครื่องมันเสียงหึมของเครื่องเอ็มไอเนี่ยมันดังฮะมันดังมากนะเครื่องเอ็มไอเนี่ย เด็กกลัวครับร้องไห้ร้องไห้แม่กอดลูกไว้พ่อบอกว่าลูกเราตกลงแล้วไงว่าหนูจะแข็งแรงเข้มแข็งกว่านี้เด็กก็ร้องกลัวเขาก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยเด็กมาฉีดแบบนี้มาตรวจแบบนี้เขาเป็นยังไงเขาบอกเนี่ยกลัวกลัวเด็ก 85% ที่มาทำ MRI เนี่ยจะต้องเอาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเพื่อช่วยกันจับแล้วเวลาแทนที่จะ15นาทีเสร็จบางทีเป็นชั่วโมงถึงจะเสร็จกว่าจะเยอะคนไข้ขึ้นไปได้หนักไปกว่านั้น 85% เนี่ยต้องซีเดทต้องฉีดยานอนหลับเพื่อชาวเด็กขึ้นไปตรวจบนเครื่องนี้เด็กถูกจับขึ้นไปตรวจพ่อกับแม่มองหน้ากันช่วยอะไรไม่ได้เลยเห็นลูกดิ้นอยู่งั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยเป็นสีหน้าของคนไม่มีพลังอำนาจที่จะช่วยขี้คายความทุกข์ของลูกได้แกไปยืนดูแกบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แกอยากได้มันไม่สิ่งที่แกมีอยู่ในใจเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่เอามาเพื่อเยียวยาความทุกข์ของผู้คนนะแกกลับไปที่บริษัทเลยไปชวนคนมาคิดว่าเรื่องนี้มันจะทำอะไรได้บ้างอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบการณ์ของคนไข้ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นไปแบบนี้ไหนจะต้องเสียบุคลากรจำนวนมากช่วยกันจับเด็กชั่วโมงการเอ็กซเรย์ก็เสียเวลาไปอ่ะแทนที่จะใช้เครื่องได้หลายคนเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จคนนึงเด็กนั่นก็มาถูกฉีดยานอนหลับอีกอ่ะมันสมควรไหมแกก็ไปชวนนักพฤติกรรมศาสตร์นักการตลาดมาคุยเอาวิธีคิดแบบการออกแบบดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมาคุยไปคุยมาไปทำเวิร์กช็อปกับเด็กแกบอกว่าเด็กๆเนี่ยให้เก้าอี้3ตัวกับผ้าห่มผืนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเด็กจะทำอะไรได้บ้างเด็กทำเป็นเรือดำน้ำเด็กทำเป็นเรือโจรสลัดยานอวกาศกระท่อมกลางป่าเป็นบ้านเมอร์เมดทำได้หมดเลยจากเก้าอี้3ตัวกับผ้าห่ม1ผืนเพราะเด็กไม่ได้อยู่ในโลกแบบที่เราอยู่ฮะเด็กเขามีโลกของจินตนาการเราต้องพาเด็กเข้าไปในจุดแข็งที่เด็กมีคือเขาสามารถจินตนาการได้ก็ทำเวิร์กช็อปกันคุยกันไปคุยกันมาปรับปรุงออกแบบใหม่ออกเป็นเครื่องนี้ครับ
้งบนเนี่ยคือเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมแบบนี้ข้างล่างแกว่าเด็กชอบฮะแคมปิ้งออกแบบห้อง MRI เป็นห้องแคมปิ้งเลยนะไม่ใช่มีแค่รูปนะมีเสียงจิ้งหรีดด้วยกริ๊ดกริ๊ดกริ๊ดมาหมดนะกลิ่นก็ยังมานะเป็นกลิ่นธรรมชาติมันมีเอาสามารถเอามาประกอบได้เซตเครื่องนี้ขึ้นมาคราวนี้ไปดูว่าเด็กเข้ามาเป็นไงเด็กเดินมาด้วยความไม่มั่นใจพอเปิดประตูเข้ามาตกใจทั้งพ่อแม่ทั้งเด็กอะไรมันมีแบบนี้ในโรงพยาบาลด้วยเหรอวิ่งเข้าไปหาเครื่องเจ้าที่ไม่ต้องใช้คนเลยเอาหนูขึ้นมานอนตรงนี้นะมันเป็นที่นอนของคนมาพักในแคมป์แล้วหนูนอนเข้าไปถ้าหนูนอนนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหิ่งห้อยบินมาเนี่ยเด็กก็เข้าสู่โลกจินตนาการตัวเองเลยนอนนิ่งไม่ต้องใช้ซีเดทเครื่องนี้เอาไปติดตั้งที่โรงพยาบาล1 ปี 1 ปีนะจากเดิม 85% ต้องซีเดทเด็กนะติดตั้ง1ปีมีเด็กที่ต้องซีเดท2คน 0.04% เขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งเข้าไปสังเกตมาเอ็กซเรย์เสร็จเดินลงมาจากเครื่องหน้างอมาเลยนะไปหาพ่อไปดึงแขนพ่อทึงพ่อบอกว่าอะไรอีกอ่ะเงยหน้าขึ้นมาบอกพ่อพรุ่งนี้เรามาที่นี่ได้อีกไหมพ่อกับแม่น้ำตาไหลเลยนะไม่นึกว่าประสบการณ์การมารักษาโรคเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กลืมความทุกข์ความเจ็บป่วยได้ขนาดนี้พ่อแม่น้ำตาไหลร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่ในห้องเอ็กซเรย์เนี่ยคุณดักไดเอทเขาก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าขอโทษนะเนี่ยบางทีมันก็เลยไปแบบนี้พ่อแม่เขาก็ลำบากใจเจ้าหน้าที่ตอบว่าไงรู้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าประสบการณ์การทำงานของทุกวันเนี่ยมันทำให้เราลืมไปแล้วว่าเรามาทำอาชีพนี้เพื่ออะไรแล้วเหตุการณ์ทำนองนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยเตือนว่าตั้งแต่แรกทำไมเราถึงเลือกที่มาเรียนเป็นพยาบาลอันนี้มันแยกไม่ออกนะประสบการณ์ที่ดีของคนไข้กับประสบการณ์ที่ดีในฐานะของเราที่เป็นผู้เยียวยาคนไข้ไปด้วยกันไอแนวคิดของดักไดเอทเนี่ยส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งระบบบริการสาธารณสุขเลยนะเกิดรูปแบบของเครื่องเอ็กซเรย์อันนี้เป็นอะไรฮะเรือโจรสลัดเลยนะเรือโจรสลัดคนเดินเข้าไปโอ้โหเด็กที่ไหนจะไม่ชอบเล่นโจรสลัดล่ะใช่ไหมขึ้นเลยปีนเลยไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกให้ขึ้นแล้วปีนก่อนเลยหรือว่าอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นเมื่อเราไปร่วมรู้สึกกับความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยมันมีจินตนาการได้เราไปรู้สึกถึงความทุกข์ของคนไข้ที่เราดูแลมันจะทำให้เรามีจินตนาการบางอย่างนะซึ่งมันจะก้าวพ้นจากข้อจำกัดต่างๆที่เราเคยคิดว่าไม่ได้มันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่เป็นจริงหรอกมันขาดแคลนทรัพยากรมันต้องรอตูนบอดี้สแลมมาวิ่งก่อนอะไรแบบนี้ไม่ต้องรอนะพอมีจินตนาการเดี๋ยวมันหาช่องหาทางเองอันนี้เราเรียกว่าเป็น the magic เป็นความวิเศษของempathic imagination พอเรามีจินตนาการที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คนแล้วเนี่ยมันเห็นฮะถึงความเป็นไปได้อันไม่จบไม่สิ้นของภารกิจการงานของเราว่ามันยังดีกว่านี้ได้อีกแล้วมันยังดีกว่านี้ได้อีกมันยังดีกว่านี้ไปได้ตลอดเลยเพราะเราไม่มีวันไปถึงความดีที่มันสมบูรณ์แบบทีนี้เวลาเรามาพูดถึงว่า patient experience เราบอกว่าเด็กคนนึงมาโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเขาเนี่ยผมอยากให้พวกเราดูว่าถ้าเราจะไปบริหารจัดการหรือทำงานกับประสบการณ์ของคนไข้เราทำงานกับอะไรบ้างมันมีอยู่3เรื่องนะที่เราต้องไปทำอันที่1ข้างบนสุดเลยคือเรื่อง place สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นซึ่งอันนี้แน่นอนนะคนเข้ามาถึงยังไม่ทันจะได้อะไรเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็
สื่อสารกับเขาไปแล้วฮะเดินมายังมาไม่ถึงโรงพยาบาลเนี่ยเห็นป้ายหน้าโรงพยาบาลเนี่ยนะก็สื่อสารกับเขาแล้วปากประตูทางเข้าโรงพยาบาลมีถังขยะสีเหลืองกับสีเขียวขยะล้นออกมากองอยู่กับพื้นด้วยอันนี้ก็สื่อสารกับเขาแล้วใช่ไหมตรงข้ามถ้าไปโรงพยาบาลไปถึงโอ้ดูมันสะอาดสะอ้านแบบนี้ความรู้สึกโพซิทีฟก็เกิดขึ้นแหละตั้งแต่จุดแรกที่มาสัมผัสนี่อันนี้ก็เชิญชวนพวกเรามากเลย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลักดันมากเลยนะเรื่อง healing environment เนี่ยเวที HA ทุกเวทีต้องมาคุยเรื่อง healing environment ชวนพวกเราไปดูว่าสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเนี่ยเราจะปรับปรุงยังไงปรับปรุงให้คนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราตั้งใจทำโรงพยาบาลนี้เพื่อต้อนรับเขาอะให้เขารู้สึกอย่างนั้นให้เขารู้สึกว่าหมอโรงพยาบาลนี้เขาตั้งใจทำโรงพยาบาลให้มันดีเพราะเราจะได้มาใช้บริการกันให้สิ่งแวดล้อมมันสื่อสารกับเขาให้ได้จะทำได้ไหมไม่ใช่มาถึงโรงพยาบาลมีความรู้สึกว่าเออทนไปเถอะเพราะว่าเรามันต้องมารักษาโรคยอมกัดฟันทนไหมอันนี้ระยะยาวก็ไม่เป็นผลดีเจ้าหน้าที่ก็พลอยท้อถอยไปด้วยเจอประสบการณ์ร้ายๆมากขึ้นมากขึ้นก็ลาออกไปอันที่สองคือ people คือคนฮะเราทำไงจะฝึกให้คนมี engaged เป็น engaged caregiver เป็นคนดูแลที่ผูกพันและสัมพันธ์กับเขาอะอันนี้คือเรื่องการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราดูแลคนคนหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขามาจากไหนเราเห็นยายแก้วมาโรงพยาบาลเราถามไงก่อนมีบัตรทองไหมเนี่ยเรา engage แกไหมเราไม่ engage ฮะเพราะเราไม่รู้ชีวิตของแกเลยเราไม่รู้ชีวิตของแกเลยว่าแกนอนป่วยโดดเดี่ยวอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องรอให้เพื่อนบ้านมาป้อนข้าวให้ทุกวันเนี่ยแกลำบากขนาดไหนไฟดับนอนอยู่ในความมืดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้จะไปเรียกหาใครมาช่วยสักคนหนึ่งถ้าเรารับรู้บ้างว่าชีวิตเขาเป็นมาแบบนี้ไอ้เรื่องบัตรทองเอาไว้ก่อนดูแลเขาไปก่อนหรือบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลเขาไปก่อนนะออกเงินให้ด้วยหลายคนที่ดูแลเรื่องโฮมเฮลท์แคร์นะเสียเงินไปเยี่ยมบ้านคนไข้เสียเงินทนอยู่ไม่ไหวฮะเห็นเขาเป็นแบบนั้นเยี่ยมแล้วสะบัดตูดกลับมันน่าเกลียดเกินไปน่ารังเกียจมันรังเกียจตัวเองได้ด้วยนะมนุษย์เนี่ยทำเรื่องแย่ๆกลับมารังเกียจตัวเองนึกถึงเรื่องที่ตัวเองทำอะไรแย่ๆบางทีสะบัดหัวนะอยากให้มันหลุดออกไปนึกถึงมันรู้สึกมันไม่น่าทำแบบนั้นเลยนี่เราไปเห็นเขาเราเสียเงินนะควักเงินจากกระเป๋าตัวเองเนี่ยให้เขาทำไงฮะเราถึงจะมี engaged caregiver แบบนี้ที่เขารู้สึกว่าบุคคลมีโลกของเขามีคุณค่ามีความพยายามต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีของเขาเงื่อนไขชีวิตเขาให้ทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเราต้องสร้าง people excellent ที่เป็น engaged caregiver อันที่สามคือ process คือคุณภาพบริการของเราเนี่ยซึ่งคือกระบวนการ HA กระบวนการพัฒนามาตรฐานลดความเสี่ยง patient safety อะไรพวกนี้สามอันนี้มันมาประกอบกันครับกลายเป็น patient experience เราจะไปเน้นแต่คุณภาพบริการอย่างเดียวรักษาแล้วหายอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกสองขามันไม่มาประกอบด้วยคนไข้ออกไปต่างประเทศเนี่ยนะเวลาคนไข้มาใช้บริการเนี่ยเขาจะถามคำถามที่ตัดสินเลยว่า patient experience เป็นยังไงบวกหรือลบเนี่ยเขาถามว่าอะไรรู้ไหมเขาถามว่าถ้าคุณมีเพื่อนป่วยจะแนะนำโรงพยาบาลนี้ให้หรือไม่เขาถามแบบนี้ฮะบ้านเราตอบว่าไงไม่แนะนำก็ไม่รู้จะแนะนำโรงพยาบาลไหนเพราะมีโรงพยาบาลเดียวทั้งอำเภออย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้สามมันมาประกอบกันอยากให้พวกเราดูว่าเวลาที่เราพูดว่า patient experience เป็นแบบนี้เราต้องออกแบบเนี่ยกระบวนการออกแบบเพื่อดึง3เรื่องนี้มาประกอบกันเนี่ยมันเป็นกระบวนการออกแบบที่เขาเรียกว่า human centered design ข้างหน้ามีบอร์ด human centered design ไปอ่านนะ human centered design เนี่ยมันเริ่มต้นยังไงฮะมันเริ่มต้นช่องแรกเลยฮะ empathize คุณต้องรู้สึกก่อนคุณต้องรู้สึกก่อนว่าผู้คนที่เข้ามาในระบบเราเขารู้สึกยังไงในทุกๆช่วงของเขาอะตั้งแต่เริ่มคิดถึงความเจ็บป่วยเริ่มต้องมาโรงพยาบาลเริ่มนึกถึง OPD ทุกๆช่วงเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเราไปรู้สึกร่วมกับเขาได้ไหมถ้าเราไม่รู้สึกร่วมกับเขาเราก็จัด
เลยกิจกรรมที่มันจะพาให้รู้สึกร่วมผมจัดอบรม Chief Experience Officer ไปเมื่อปีที่แล้วนะเราเรียกชื่อว่าคนสร้างงานบันดาลใจมาจาก20โรงพยาบาลโรงพยาบาลละ2คน40คนเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเข้าโรงพยาบาลนี่เอามาหย่อนตามโรงพยาบาลแถวเมืองนนท์เนี่ยปลอมตัวเป็นคนไข้วันนั้นก่อนมาประชุมก็บอกว่าพรุ่งนี้แต่งตัวให้สมๆหน่อยไม่ต้องหล่อสวยเหมือนทุกวันเนี่ยเขาก็แต่งตัวมาเหมือนชาวบ้านแล้วก็เอารถขนมาทิ้งโรงพยาบาลแถวเนี่ยนนทบุรีบางบัวทองเนี่ยนะให้เขาเข้าไปหมอบางคนนะเป็นหมอตั้งแต่เรียนจบหมอมาไปอยู่โรงพยาบาลมาหลายปีไม่เคยไปทำบัตรที่ห้องบัตรแล้วพอไปต้องไปทำบัตรที่ห้องบัตรเนี่ยเป็นไงฮะโดนตวาดโดนซะบ้างเคยแต่ตวาดเขากลับมามาพูดเลยฮะบอกโอ้เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดเลยว่าคนเขาจะต้องมาเราไม่ได้ป่วยแล้วเราแกล้งป่วยนะไอ้คนที่ป่วยจริงนะมาแล้วตอบไม่รู้เรื่องโดนตวาดแบบนี้มันแย่อันนี้ empathize นะ empathize เสร็จก็ต้องมาหามุมมองฮะโอ้มันเป็นแบบนี้แบบนี้มา define ทำความเข้าใจให้มันชัดเจนนะมองต่างมุมเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไหมมองอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าบางทีประสบการณ์ของผู้คนมันก็เกิดจากมุมมองที่มันต่างกันใช่ไหมก็ต้องมาหามุมมองหลากหลายแล้วก็มาลองเจเนเรตเป็นไอเดียขึ้นมาดูว่าเออแล้วถ้าประสบการณ์เขามันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้มันเนกาทีฟอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่าเปลี่ยนแปลงได้เสร็จก็มาทำเป็นโปรโตไทป์แล้วก็เอาไปทดสอบเสร็จแล้วก็นำไปใช้งานจริงก็ง่ายๆกระบวนการก็เป็นเรื่องของเริ่มต้นด้วยเอมพัตตีความรู้สึกที่เราจะมีร่วมกับผู้ใช้กระบวนการนี้มันทำให้เกิดอะไรฮะนี่ครับเอาไประดมสมองฮะเกิดการออกแบบเครื่อง MRI ฮะแบบนี้แคมปิ้งดูสิออกเป็นแบบนี้ไประดมสมองเรื่องมันเป็นท้องทะเลได้ไหมเรือดำน้ำได้ไหมออกมามาเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใช้ human design เนี่ยมาใช้มองประสบการณ์ของผู้คนที่เจ็บป่วยแล้วมาโรงพยาบาลแนวคิดนี้ถ้าเรามองไปในภาคธุรกิจเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือหนึ่งฮะเขาเรียกว่า customer experience journey ก็แปลว่าการเดินทางใช่ไหมการเดินทางผ่านประสบการณ์ของลูกค้าของเขาอะว่าเขาเดินทางผ่านประสบการณ์อะไรบ้างตลอดกระบวนการที่คนคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากการมีความต้องการเนี่ย need นี่มันมาจากไหนเขาได้ข้อมูลจากไหนแล้วพอเขามี need ปุ๊บเขาเริ่มทำยังไงก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมี need แล้วตรงไปลงไปร้านค้าหรอกไม่มีนะเข้าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมต้องเซิร์ชดูก่อนว่าไอ้นี่มีคนเขียนว่าไงบ้างไม่แน่ใจเข้าอินเทอร์เน็ตต่อด้วยคำว่าพันทิปซะหน่อยดูมีใครไปด่าว่าพันทิปไหมหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลจากไหนเนี่ยเขาถึงเดือดร้อนนะทุกวันนี้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยตั้งแผนก IT ขึ้นมาเพื่อไปนั่งอ่านกระทู้พันทิปครับแล้วต้องรีบตอบนะอย่าให้มันลามทุ่งเนี่ยพอพาดพิงไปถึงบริษัทตัวเองรีบเลยตอบขอติดต่อผู้เสียหายค่ะเรายินดีจะใช้เพื่ออะไรสกัดไฟฮะเพราะมันลามฮะแล้วคนเชื่อนะคนเชื่อรีวิวของคนที่ใช้จริงแล้วไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้ถูกจ้างไม่เขียนโฆษณานะไปใช้เองมาแล้วมาเขียนคนอ่านมันเชื่อเนี่ยไอ้กระบวนการที่เขาเดินทางก่อนที่เขาจะเริ่มโอเคสนใจแล้วเว้ยอ่านมาแล้วสนใจแล้วอ้าวเริ่มประเมินแล้วยังไงดีเอาตัวไหนดีคิดในใจมาระดับหนึ่งแล้วเดินมาถึงที่ร้านจังหวะที่จะซื้อเปลี่ยนใจได้อีกครับมาเจอเซลล์เก่งๆเป่าซะแบบใช่ไหม Oppo เอาก็เอาวะเนี่ยไปเลยเสร็จแล้วก็ผ่านกระบวนการวนเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เอาเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเนี่ยเอามาวิเคราะห์เลยว่าลูกค้าของเขาเป็นไงของเราถ้าเอาลูกค้าเรามาแบ่งเป็นกลุ่มแม่มาคลอดลูกเป็นไงเริ่มต้นจำเป็นต้องการเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่ไม่ค่อยมาฝากครรภ์เนาะจะล่าไปหน่อยแล้วเริ่มมายังไงมาครั้งแรกเป็นไงตัวซ้ำเป็นไงได้
อะไรนะเฟอร์โลบีแคลได้เฟอร์รัสไปแล้วไปกินไหมขี้มาดำไหมอันนี้เราไม่รู้นะวนมาจนกระทั่งมาคลอดลูกกับเราเส้นทางตลอดเส้นทางเนี่ยสุขทุกประการใดเรารู้ไหมผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมาโรงพยาบาลทุกเดือนทุกเดือนสุขทุกประการใดในแต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีอะไรบ้างที่มันจะแตกต่างไปจากเดิมได้เรารู้ไหมเราจะรู้ก็เพราะว่าเราต้องไปฟังต้องไปเอมพาไทส์กับเขาถึงจะเข้าใจว่าเออมันมีตรงเนี้ยเขายอมทนกับมันเพราะว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยถ้าเราจะมีความห่วงใยกับผู้ป่วยเหล่านี้บ้างเราเปลี่ยนแปลงระบบของเราได้ตรงไหนบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับของบริษัทไอเกียไอเกียนี่เขาจะแบ่งเลยบอกว่าประสบการณ์ของคนในร้านของเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยอันนึงเป็นประสบการณ์ออนไลน์เลยคนจะไปไอเกียต้องไปเซิร์ชออนไลน์ก่อนถ้าเราเข้าไปดูใน YouTube แล้วพิมพ์ว่าไอเกียแล้วพิมพ์คำว่าแฮกเนี่ย HACK แฮกจะเห็นว่าคนเนี่ยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไอเกียไม่ใช่ซื้อมาใช้นะไปซื้อมาถอดประกอบใหม่เป็นอย่างอื่นเยอะมากเลยมาทำสีใหม่มาใส่ชั้นใหม่เอามาหรือเอามาใส่ลิ้นชักใหม่อะไรแบบนี้แล้วก็อยู่นอกร้านแล้วก็อยู่ในร้านเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นกระบวนการที่เขาวิเคราะห์ว่าเออเนี่ยเส้นทางการเดินมันจะโยงใยวนไปวนมาแบบนี้บางที่อยู่ในร้านก็ยังเอาโทรศัพท์มือถือมากดเลยใช่ไหมกดเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นเนี้ยมีคนเอาไปทำอะไรกับมันบ้างมีคนเคยใช้มันไหมแบบเนี้ยเช่นประสบการณ์ออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยมันอินเตอร์แอคกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไอ้เครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่เอามาใช้งานได้ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของดักไดเอทเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาไปเจอเด็กมาร้องไห้ที่เครื่อง MRI ของเขาว่าเนี่ยเขาทำแมปเนี่ยออกมาเขาบอกว่าเอา customer experience journey mapping มาแมปเลยว่าโซเฟียเนี่ย6ขวบครึ่งเนี่ยเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยตอนต้นเป็นไงข้างบนสุดนี่เป็น behavior คือพฤติกรรมที่เขาได้ผ่านมานะไม่สบายต้องมาโรงพยาบาลต้องลาเรียนมาไม่อยากจะลาเรียนอยากจะไปโรงเรียนมากกว่าไล่มาเรื่อยจนกระทั่งตรวจเสร็จความรู้สึกเป็นยังไงมีใครเกี่ยวข้องบ้างทั้งคนทั้งของทั้งสถานที่แมปออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันว่าจุดไหน impact สูงสุดก็พบเลยว่า impact สูงสุดก็ไอ้ตรงจังหวะ MRI นั่นแหละร้องไห้โดนฉีดยาเรียกเจ้าหน้าที่หลายคนมาช่วยกันจับวันๆเอ็กซเรย์ให้มีกี่คนสูญเสียทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณทั้งอารมณ์ความรู้สึกของเด็กพ่อแม่ก็เสียใจกับกระบวนการที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความสุขที่ต้องบังคับเด็กขึ้นไปเอ็กซเรย์แบบนั้นผลเสียทุกฝ่ายเลยเกิดมาเป็นกระบวนการนี้อันนี้เรียกว่าเป็น customer experience journey mappingมันอาจจะมีรูปแบบหลากหลายไปนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่านักวิจัยคนหนึ่งอยากจะไปขอทุนวิจัยเนี่ยประสบการณ์ก็เป็นยังไงเขาก็ทำนะแมปปิ้งอย่างนี้ถ้าสกวทำก็จะเห็นชัดนะหรือคนไปขอทุนสสสเนี่ยประสบการณ์เขาเป็นยังไงเริ่มต้นมามีคนแนะนำให้ไปขอทุนสิเขาทำยังไงก่อนเขาเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์แล้วหาเจอไหมไอ้โปรแกรมที่อยากจะได้หาทุนนะบางทีมันเยอะมากเลยนะจนเราไม่รู้เลยว่าจะไปใช้ช่องไหนเนี่ยเขาก็เอามาแมปแล้วเห็นช่องตรงกลางไหมครับเขาก็จะแมปเป็นอารมณ์นะเฮ้ยดีรู้สึกดีเพราะเพื่อนมันแนะนำให้ไปขอทุนขอทุนก็ไปเปิดใน Google ก็เจอเขาท่าคงจะมีข้อมูลดีมั้งเปิบตกเลยเห็นไหมไม่รู้จะไปทางไหนมันเยอะไปหมดนะบนเว็บไซต์นี่มันเยอะไปหมดเลยไม่รู้จะไปเข้าช่องไหนมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอันนี้ตอนเราพาเจ้าหน้าที่เราพา CXO ของเราไปปล่อยตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เนี่ยให้มาเขียนแบบนี้แหละระหว่างที่ยืนรอเนี่ยทำบัตรเนี่ยรู้สึกยังไงประโยคที่คนท้องบัตรถามมาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงไปนั่งตรวจกับหมอเขาปฏิบัติกับคุณยังไงอารมณ์ดิ่งขึ้นดิ่งลงไงลองแมปออกมาสิตรงไหนมันดิ่งสุดๆดิ่งสุดๆก็มีฮะมีเนี่ยอยู่ในห้องนี้ด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งสงไปตรวจโกรธมากเลยหนีออกจากโรงพยาบาลเอาบัตร OPD card มันกลับมาด้วยเลยเรียกว่าแค้นพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีหมอบางคนเนี่ยจ
จากสว่างแดนดินเนี่ยไปโดนเอ็กซเรย์เลยฮะโดนเขาพูดจนเป็นแน่ๆ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 ต้องไปเอ็กซเรย์เลยฮะความอารมณ์ความรู้สึกเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้แล้วเอามาวิเคราะห์ดูก็จะเห็นฮะว่าเราจะพอจะช่วยให้ประสบการณ์การมาโรงพยาบาลเนี่ยมันดีขึ้นได้ตรงจุดไหนบ้างอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของ CXO ที่เราจะจัดขึ้นในปลายปีเนี่ยนะทั่วประเทศทั้ง4ภาคก็พวกเราก็รอฟังข่าวนะครับมีหลักสูตรนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ากระทรวงให้มาทำเรื่อง Employee Experience นะครับอันนี้เวลาเราดูเรื่องเส้นทางการเดินของผู้ป่วยหรือว่าลูกค้าเนี่ยมันมีคอนเซปต์สำคัญก็คือ Touch Points กับ Pain Points จุดที่คนเข้ามาสัมผัสเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราเรียกว่า UI ใช่ไหม User Interface ใช่ไหมแต่พอมันไม่ใช่เป็นคอมพิวเตอร์มันคือจุดที่คนเข้ามาติดต่อจุดที่เข้ามาต้องมาสัมผัสกับบริการมันจะมีจุดสำคัญสำคัญสำคัญไอ้จุดสัมผัสเหล่านี้มันเป็นจุดที่เจเนเรตหรือทำให้เกิดประสบการณ์บางอย่างขึ้นมาได้จุด OPD ทำบัตรรออยู่หน้าห้องตรวจเจอหมอครั้งแรกอะไรพวกนี้นะจุดเหล่านี้มันเป็นทัชพอยต์ทัชพอยต์บางทัชพอยต์เนี่ยจะสำคัญนะแล้วไอ้สิ่งที่จะต้องระวังที่สุดเนี่ยก็คือเพนพอยต์จุดจี๊ดนะจุดจี๊ดมาเจอตรงนี้จี๊ดเลยนะที่บริษัทบุญรอดเนี่ยผมคุยกับอาจารย์อุดมแกไปทำกระบวนการแกมาเล่าให้ฟังว่าที่บริษัทบุญรอดเนี่ยเขาเอาเนี่ยไปวิเคราะห์เลยบุญรอดนี่เป็นบริษัทใหญ่นะผิดเบียร์สิงเนี่ยลูกค้าเขาก็เยอะลูกค้าที่เป็นลูกค้าซื้อเบียร์ก็เยอะแต่ว่ามันมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคือคนที่ทำงานให้กับบุญรอดอ่ะเช่นช่างซ่อมแอร์แบบเนี้ยไปซ่อมแอร์ให้กับบุญรอดเนี่ยนะสำนักงานก็มีแอร์ตั้งเยอะแยะใช่ไหมเขาก็ไปทำกระบวนการว่าพวกคนที่ไปรับจ้างภารกิจต่างๆจากบุญรอดมีประสบการณ์อะไรคุยไปคุยมาไปเจอเพนพอยต์สำคัญอันนึงเลยแล้วเพนพอยต์เนี่ยพอเขาแก้ได้ปั๊บเนี่ยความสัมพันธ์ของบริษัทกับคนรับจ้างงานเหล่านี้พลิกเลยครับพลิกเลยเพนพอยต์นั่นคืออะไรรู้ไหมฮะการจ่ายเงินการจ่ายเงินผู้ประกอบการเล็กน้อยทั้งหลายที่มันไม่ใหญ่โตเนี่ยเขามีความทุกข์เรื่องการหมุนเงินครับแล้วเวลาที่เขาเอาบินไปวางเนี่ยเขาซ่อมแอร์เสร็จแล้วเขาไปวางบินเนี่ยนะต้องคอยโทรไปถามฮะบินออกหรือยังได้เงินหรือยังโทรไปก็ไม่ค่อยได้เรื่องเจ้าหน้าที่การเงินก็บอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะอีก2วันโทรมาใหม่แบบนี้แล้วผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมันจะมีเงินไปหมุนเหรอเงินมันลงไปแล้วซ่อมไปแล้วบางทีรอ2เดือน3เดือนกว่าจะได้หนักกว่านั้นอีกเรื่องหายเข้าไปในระบบอีกตามที่ยังไม่เจอเนี่ยพอบริษัทเจอเรื่องเพนพอยต์เนี่ยนะสั่งเปลี่ยนวิธีการห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการโทรเข้ามาถามว่าบินออกหรือยังให้เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายโทรไปบอกวันนี้ได้ยื่นบินเข้าฝ่ายการเงินแล้วนะคะโทรไปบอกวันนี้เงินออกแล้วรีบมารับนะคะให้โทรไปบอกฮะอย่าให้เขารออย่าให้เขาเป็นฝ่ายต้องโทรมาเปลี่ยนแค่นี้ฮะความสัมพันธ์ของบุญรอดกับบริษัทย่อยที่มันรับงานเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยความรู้สึกที่ดีมากมายเกิดขึ้นเลยอันนี้คือเพนพอยต์เห็นไหมโรงพยาบาลเราเป็นไงฮะเพนพอยต์เต็มไปหมดเลยนะเดินก็ไปถึงกินพาราเซตามอลก่อนเพราะมันเพนนะแค่นี้ของเราเพนพอยต์เยอะเนี่ยอย่าไปท้อถอยนะเพนพอยต์เยอะแปลว่าอะไรฮะมีโอกาสพัฒนาเยอะนะต้องคิดอย่างนั้นนะมีโอกาสพัฒนาเยอะเนี่ยในจุดลักษณะเช่นนี้ผมคิดว่าบางทีบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมเพนพอยต์ของคนที่ไปใช้ไปทำงานให้บุญรอดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะนี่หลายจุดปัญหาคือเราคลำหาจุดที่มันจี๊ดและมันแก้ได้แล้วเริ่มแก้จากตรงนั้นฮะความสัมพันธ์ของคนลูกค้าเรากับองค์กรเรามันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนจากจุดจี๊ดเหล่านั้นบางทีแก้ไม่ได้นะแต่เขาเห็นความตั้งใจในการแก้ก็เปลี่ยนนะความรู้สึกก็เปลี่ยนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าไปดูไอ้ customer experience
ทีนี้เขาบอกว่าเส้นทางการเดินทางของผู้ซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นก็มีความต้องการใช่ไหมอยู่ตรงกลางเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้นะวนไม่จบอ่ะนะเนี่ยเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาใช้บริการแล้วเขารู้สึกยังไงเขาซื้อแล้วเขารู้สึกยังไงมีความต้องการก็ไปค้นหาแล้วก็เลือกเสร็จแล้วก็ไปซื้อขั้นตอนที่4ซื้อใช่ไหมซื้อแล้วได้รับของมาเปิดกล่องมาเป็นไงอย่างเงี้ยประสบการณ์เป็นอย่างนี้นะใช้การดูแลรักษายากไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรต่อนี่มันจะวนแบบนี้นะเราต้องไปศึกษาว่าวนแบบนี้เขาบอกว่าไอ้ customer experience แบบเนี้ยมันไม่ได้จำเพาะอยู่กับธุรกิจร้านค้าเท่านั้นมันเป็นอันเดียวกันกับ employee experience เลยเจ้าหน้าที่เราก็เหมือนกันก็ผ่านวงจรแบบนี้เหมือนกันเจ้าหน้าที่เราก็เริ่มต้นจากการหาข้อมูลมาสมัครงานมาทำงานที่นี่หรือย้ายมาที่นี่มาแล้วปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วก็เริ่มทำงานเรียนรู้ไหมเรียนรู้ก็เรียนรู้หลายอย่างใช่ไหมเพราะเราส่วนใหญ่เราเรียนหนังสือจบมาความรู้พอที่จะทำงานไหมไม่พอต้องมาเรียนรู้ต่อในองค์กรใช่ไหมไอ้ที่เราเรียนรู้ทุกวันนี้อย่างเช่นรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่างเงี้ยเราเรียนรู้ที่ไหนครับเรียนรู้ในองค์กรใช่ไหมเพราะองค์กรเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเช้าชามเย็นชามเราเรียนรู้ที่ไหนโรงเรียนสอนไหมอาจารย์ที่โรงเรียนสอนไหมนี่หนูเช้าชามเย็นชามก็ทำแบบนี้นะไม่เคยสอนฮะเราก็มาเรียนรู้ในองค์กรเนี่ยเรียนรู้เสร็จแล้วอยู่กับเราทนไหมจะพูดถึงองค์กรของเราอย่างไรต่อไปพวกเราเข้าไปในเว็บไซต์อันหนึ่งนะชื่อว่า Glassdoor GLASSDOOR Glassdoor.com Glassdoor เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่มีบริษัทต่างๆอยู่เยอะมากเลยแล้วเป็นเว็บไซต์ที่ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริษัทนั้นเนี่ยมาเขียนประสบการณ์ความรู้สึกของตนที่มีต่อที่ทำงานตัวเองฮะแล้วเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่คนเข้าไปดูเยอะที่สุดเลยในเวลาที่ต้องการสมัครงานเขาอยากจะรู้ว่าคนทำงานในบริษัทเหล่านี้ประสบการณ์เขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เสียงของคนที่เคยทำงานอยู่แล้วเนี่ยคนอื่นเขาได้ยินใช่ไหมเขาก็จะมาสมัครงานในระบบงานของเราด้วยความรู้สึกแบบนั้นปัจจุบันเนี่ยคนมาสมัครงานทำงานโรงพยาบาลราชการเนี่ยความรู้สึกตั้งแต่ต้นมีไหมมีนะโรงพยาบาลราชการก็ย่อมแตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชนเห็นไหมมันมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เพอร์เซพชันตั้งต้นแล้วอันนี้เราก็เลยมีภารกิจเยอะมากเลยที่จะต้องทำนะเปลี่ยนความรับรู้ของสาธารณะว่าโรงพยาบาลรัฐก็ดีได้โรงพยาบาลรัฐมีคนทุ่มเททำงานอยู่โรงพยาบาลรัฐถึงแม้ว่าจะทรัพยากรจำกัดแต่เราก็พยายามทรัพยากรไม่พอเราก็ไปวิ่งหาเงินกันเห็นไหมอย่างตูนก็มาช่วยวิ่งแบบนี้อันนี้ทำให้เขารู้สึกดีคนนี้ทีนี้ถ้าเราบอกว่า customer experience เป็นแบบนั้น employee experience นะเป็นไงก็คล้ายกันนะอาจจะลอกมาได้ว่ามันเป็นผลรวมของปฏิสัมพันธ์นะซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้มันถูกกำกับไว้ด้วยวัฒนธรรมองค์กรนะแล้วปฏิสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันมีผลต่อบุคลากรของเราเนี่ยว่าจะรับรู้งานที่เขาทำยังไงรู้สึกต่องานยังไงมีทัศนคติต่องานยังไงหรือว่าจะมีพฤติกรรมต่องานยังไงตลอดช่วงของ career life ของเขาเลยตั้งแต่เริ่มทำงานยันเกษียณนะไอ้ตัวประสบการณ์นี่มันจะสะสมเปลี่ยนแปลงเป็นยุคเป็นรุ่นไปคนรุ่นแต่ละรุ่นเข้ามาก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันถ้าพวกเราอยู่โรงพยาบาลขนาดไม่ใหญ่มากนักโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยถ้าเป็นบุคลากรรุ่นแรกไปบุกเบิกก่อตั้งโรงพยาบาลก็จะมีความรู้สึกต่อประสบการณ์การทำงานแบบนึงพอรุ่นหลังย้ายเข้ามาสมทบจุนเจนแซดเจนอะไรพวกนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันเปอร์เซพชันก็ไม่เหมือนกันเพราะในแง่นี้นี่เรื่อง employee experience ก็มีความหลากหลายในประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็เป็นไปตามแต่ละรุ่นหรือแต่ละเจเนอเรชันด้วยนะนี่เรามาดูกันนะว่าตลอดช่วงชีวิตของการทำงานบุคลากรคนหนึ่งเข้ามาทำงานเนี่ยมันมีวงจรยังไงอะเลือกงานไปสมัครที่ไหนดีเดี๋ยวนี้ก็มีป้ายมีขึ้นประกาศทาง Facebook กันอยู่อะไรเงี้ยเข้าร่วมตัดสินใจเข้าร่วมแล้วไปสอบสัมภาษณ์เอาได้รับเลือกเอาก็ไปเตรียมพร้อมก็ไปประถมนิเทศใช่ไหมประถมนิเทศแล้วก็ไปทำงานก็เรียนรู้สร้างผลงานได้ก็ก้าวหน้าไปบางทีก็ถูกย้ายงานก็ต้องไปเริ่มเตรียมพร้อมใหม่เพราะตำแหน่งใหม่ก็ต้องการความรู้ความสามารถแตกต่างออกไป
หรือว่าเติบโตทำงานอยู่แล้วไม่ได้ย้ายไปไหนก็เติบโตไปตามหน้าที่การงานตัวเองในขณะเดียวกันก็สร้างคนจากไปเกษียณอายุไปพวกเราลองจินตนาการนะว่าคนคนหนึ่งณจุดที่เขาเกษียณอายุเนี่ยหลังจากทำงานมาหลายสิบปีเนี่ยเขาควรจะรู้สึกยังไงครับกับชีวิตการทำงานของเขาเออไปให้พ้นสักทีมันใช่สิ่งที่เราควรจะให้เขาไหมฮะวันที่เขาเกษียณองค์กรของเราทำงานเขามาแล้วในวันที่เขาเกษียณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเออไปให้พ้นสักทีก็ดีทนมานานแล้วเราควรให้เขารู้สึกอย่างนั้นไหมครับหรือว่าทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่ในองค์กรได้เคยทำงานให้องค์กรแห่งนี้เนี่ยในวันที่เขาเกษียณเนี่ยเขาควรจะมีความรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ได้มาทำงานที่นี่ได้มีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ได้รับผิดชอบงานเหล่านี้เขาควรจะเกษียณไปบนความทรงจำของผู้คนในองค์กรไหมว่าเฮ้ย ICU ของเราแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันมีพี่คนหนึ่งพี่ติ๋วแกมาเปลี่ยนหมดเลยมันดีขึ้นได้เนี่ยเพราะแกมาทำเรื่อง HA อยู่ในความทรงจำของเขาไหมเขาทุกคนควรจะเป็นแบบนี้ไหมผมไปที่โรงพยาบาลศรีราชามีน้องคนหนึ่งเรียนจบราชภัฏมาสมัครงานเป็นช่างฮะไม่ได้รู้สึกว่างานตัวเองมีคุณค่าอะไรโรงพยาบาลเราก็ให้คุณค่าแพทย์พยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมวิชาชีพที่มันเป็นวิชาชีพอะไอ้น้องคนนี้มาเรามาทำโปรเซสนั่งเล่าเรื่องเขาเล่าเรื่องความภาคภูมิใจของเขาในการซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์อุปกรณ์เนี่ยสั่งซื้อมาจากกรุงเทพมันแพงแล้วมันก็นานมากเลยกว่าจะได้แกใช้ความรู้ในเรื่องวงจรไฟฟ้าของแกเนี่ยแกไปซื้ออะไหล่มาจากร้านอะไหล่ไฟฟ้าในอำเภอศรีราชาแล้วเอามาต่อกันหลายตัวเพื่อให้มันมีคุณสมบัติเหมือนกับอะไหล่ของบริษัทแล้วสามารถต่อขึ้นมาได้ภูมิใจมากได้ใช้เครื่องวันนั้นเลยคนควรจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาเกษียณอายุไปเขาจำได้เขาจำสิ่งที่เขาได้ให้กับองค์กรนี้ไว้ได้กลับบ้านทำงานทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆอะแต่คิดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็โอเคมันอยู่ได้อันนี้เราเรียกว่างานบันดาลใจงานบันดาลใจนี่มันไม่มีเยอะนะครับเราอยู่ในระบบบริการอย่างเงี้ยเราจะไปเลือกทำแต่งานบันดาลใจเป็นไปไม่ได้เราอยู่วอร์ดมีเตียงว่างอยู่3เตียงวันนี้ขอ3เตียงนะมากกว่านี้ไม่เอาไม่ได้ฮะมันมามันก็มาเราอยู่ ER บอกวันนี้ไม่เอานะเทกระจาดไม่เอามันเทมาทุกทีแล้ววันไหนไม่เอามันมาเราเลือกไม่ได้แต่ชีวิตของเรามันก็ต้องมีฮะทำงานเนี่ยมันควรจะมีงานสัก 10-20% ที่มันเป็นงานที่เราทุ่มเทเรารักมันเราทำมันโดยรู้ว่ามันมีความหมายยังไงแล้วเวลาที่เราทำงานอื่นๆนี่เหมือนกับดำน้ำว่ายอดทนอึดอยู่เนี่ยมันจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยก็โผล่มาหายใจตรงงานนี้แหละงานบันดาลใจมันเหมือนกับช่องหายใจให้เรามาสูดเอาอากาศเข้าไปเต็มปอดเพื่อต่ออายุอุดมคติของเราครับเราทำงานทุกเมื่อเชื่อวันความเป็นจริงในระบบงานเนี่ยมันคอยฆ่าอุดมคติของเราให้ตายไปวันละนิดครับนะถ้าเราไม่ระมัดระวังหล่อเลี้ยงมันไว้ไม่นานฮะเราก็จะหมดฮะหมดอุดมคติหมดไฟงานบันดาลใจมันมีไว้ต่ออายุต่ออายุอุดมคติของเรามันเหนื่อยก็เหนื่อยสุดๆอ่ะแต่งานเนี้ยพอได้มาทำแล้วมันรู้สึกว่าใช่เลยเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไอ้งานอีก 70-80% ที่มันเหนื่อยมันหนักยังพอสู้ต่อฮะเพราะมันมีพลังหล่อเลี้ยงจากไอ้งาน 10% เนี่ยที่เราเลือกที่จะทำมันอย่างดีแล้วเลือกที่จะทำอย่างทุ่มเทตลอดกระบวนการของคนที่เข้ามาร่วมงานในองค์กรเขาเนี่ยเขาควรจะมีประสบการณ์เหล่านี้ใช่ไหมเพื่อที่ให้เขาได้ภูมิใจในงานที่เขาทำเพื่อที่เขาได้รักองค์กรที่เขาทำงานด้วยเขารู้สึกดีกับเพื่อนร่วมงานที่ให้โอกาสที่เขาได้ทำในเรื่องเหล่านี้กลับบ้านนอนทุกวันเหนื่อยหัวถึงหมอนคิดถึงเรื่องเหล่านี้ดีได้ทำเรื่องพวกนี้อันนี้คือวิธีคิดฮะว่าถ้าเราจะไปบริหาร employee experience หรือประสบการณ์การทำงานของผู้คนในองค์กรเนี่ยมันจะต้องมองตลอดกระบวนการแบบนี้แล้ว
หาทางทำให้ทุกๆขั้นตอนของเขาถ้าเราไปดูเว็บไซต์ของ MIT นะเขาเขียนไว้เลยนะวันแรกเลย Day 1 Experience Day 1วันที่1ของคุณเนี่ยที่คุณได้เข้าทำงานที่ MIT เนี่ยคุณจะได้ทำอะไรบ้างนะของเราประถมนิเทศเป็นไงฮะเอามาชี้แจงว่าวันลาลาได้กี่วันลาป่วยลาหยุดลาอะไรแล้วทำไปกี่วันได้เครื่องราชอะไรแบบเนี้ยเราก็มาชี้แจงกันเรื่องพวกนี้เออประถมนิเทศเป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดอ่ะสำหรับทุกคนนะทำไมเราทำให้วันแรกของการเริ่มงานของคนเนี่ยเป็นวันที่น่าเบื่อล่ะครับทำไมเราไม่ทำให้วันแรกของการทำงานเนี่ยเขาได้มาฟังเรื่องที่มันยิ่งใหญ่หรือเราไม่มีไม่จริงนะเรามีเยอะด้วยเมื่อวานนี้ผมไปนั่งฟังห้องเรื่องเล่าหมออ้นมาเล่าเรื่องมันเรื่องดีๆมากมายฮะดูแลคนไข้เขาควรจะได้ฟังใช่ไหมไม่ต้องไปบอกหรอกระเบียบเนี่ยเดี๋ยวมันไปเดินฝ่ายธุรการมาหาเอาก็ได้แต่ทำไงฮะจะให้ day 1เนี่ยมันเป็นวันที่เขาจะคอมมิตกับอุดมคติของเขาที่ทำให้เขาตัดสินใจเข้าสู่อาชีพนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยให้มันมั่นคงยิ่งกว่าเดิมอีก7วันแรกทำอะไรเดือนแรกเขาควรจะเจอประสบการณ์อะไร6เดือนเขาควรจะได้เจอใครบ้าง1ปีที่เว็บไซต์ของ MIT เนี่ยเขาบอกว่าการทำงานครบรอบ1ปีของคนเนี่ยคนเมื่อทำงานในองค์กรนั้นครบรอบ1ปีเนี่ยควรจะรู้สึกว่าตนมีส่วนคอนทริบิวต์ให้กับความสำเร็จขององค์กรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีความรู้สึกว่าตนนี่ได้ช่วยให้งานมันสำเร็จฮะมีส่วนในการช่วยให้งานเหล่านี้สำเร็จไอ้ความรู้สึกนี้จะผูกพันเขากับองค์กรนะเหนื่อยหนักเขาก็สู้เพราะเคยได้ทุ่มเททำความสำเร็จแบบนี้แล้วเขาภูมิใจเขาได้เติบโตในงานที่เขาทำเราทำได้ไหม1ปีให้คนรู้สึกว่าได้คอนทริบิวต์ให้กับองค์กรอันนี้มันสามารถออกแบบได้แล้วมันเป็นหน้าที่ของ CXO เนี่ยต้องไปออกแบบประถมนิเทศให้มันแตกต่างไปจากเดิมออกแบบงาน OD ให้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วงาน OD ทุกวันนี้เป็นไงฮะก็ดีเออใช่ไหมได้ไปเที่ยวไปอะไรได้มาเล่าเรื่องกอดคอกันร้องห่มร้องไห้กลับมาอยู่โรงพยาบาล3วันทะเลาะ กันเหมือนเดิมประมาณนั้นมันจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะทำให้เขาเติบโตอยู่ตลอดเวลาเลยผูกพันกับองค์กรและเป็น work experience ที่เขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องออกจากองค์กรเราไปนะเขาจะพูดถึงองค์กรเราแบบไหนผมออกจากโรงพยาบาลอำเภอชุมพวงมา20กว่าปีผมรู้สึกยังไงกับโรงพยาบาลชุมพวงมันยังอยู่กับผมเลยถึงทุกวันนี้ในบรรยายยังพูดถึงโรงพยาบาลนี้ด้วยความภูมิใจด้วยความรู้สึกว่ามันสุดยอดมันมีทีมงานที่เราจะไม่ลืมตลอดชีวิตนี้เราจะไม่ลืมเขาทุกคนควรจะมีประสบการณ์มีสิทธิ์แบบนี้ที่เมื่อถึงวันเกษียณอายุเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานที่เรากำลังจะจากเข้าไปเนี่ยทุกคนควรจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นหน้าที่ขององค์กรนะที่จะทำให้ประสบการณ์เหล่านี้มันหล่อเลี้ยงคนให้เขาเติบโตให้เขายิ่งใหญ่ได้นี่คำขวัญของกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นครั้งแรกนะที่กระทรวงเนี่ยได้หันมาสนใจว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขแต่ก่อนเนี่ยงานบริหารบุคลากรของกระทรวงนี่สนใจอยู่อย่างเดียวครับเพิ่มคนเพิ่มงานเพิ่มคนเพิ่มเงินเพิ่มคนเพิ่มเงินวนอยู่แบบนั้นหมอไม่พอไปหาหมอมาเพิ่มหามาได้ปีนึง300คนโอ้โหออกแรงดิ้นรนแทบตายผลิตเพิ่มไปต่อรองกับโรงเรียนแพทย์ผลิตเพิ่มอีก6ปีถึงได้มาใช้งานได้มา300รู้ไหมกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรอยู่400,000คนเราเอาพละกำลังเนี่ยไปหาบุคลากรมาเพิ่ม300คนแต่ไม่เคยมาดูเลยว่าไอ้400,000คนเนี่ยเขากำลังมีประสบการณ์อะไรในการทำงานทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ย400,000คนนี่มันเปลี่ยนประเทศได้นะแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่เคยมาดูว่าน้องๆที่ทำงานทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยระบบของเราได้ทำให้การทำความดีมันยากหรือเปล่าแบบสนธยาเนี่ยที่เล่าให้ฟังติปประวงเรื่องแรกที่เล่าให้ฟังเขาอยากช่วยคนนี้
ขาไม่ต้องไปเองก็ได้ส่งคนไข้ไปก็ได้ให้ญาติพาไปก็ได้ไม่ใช่หน้าที่ของหมออนามัยที่จะพาคนไข้ไปโรงพยาบาลแต่เขาอุตส่าห์ไปแล้วเขาอยากช่วยแต่มันยากจังระบบเราเป็นอย่างนั้นไหมระบบเราเป็นไปแบบที่ว่าเจ้าหน้าที่เราจิตใจดีงามอยากจะช่วยผู้คนแต่ระบบมันทำให้เราทำงานยากจังมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมถ้ามันมีควรก็ต้องมาแก้ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนกันทำไงจะให้คนทำงานเนี่ยมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีกับงานที่ทำอันนี้เรียกว่าสุขจากงานสุขจากงานมันมีสองแบบนะผมมีน้องคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลคูเมืองบอกว่าเออไปชวนเจ้าหน้าที่ทำงานนะบุกเบิกสร้างงานใหม่ๆเขาจะได้ภูมิใจเขาก็ไปคุยด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งก็มาบอกว่าพ่อจะขยันไปถึงไหนไอ้ที่ทำอยู่มันก็พอแล้วนะตอนบ่ายไม่มีคนไข้มามันก็ดีอยู่แล้วนี่ฮะว่างๆบ้างอะไรแบบนี้ผมก็บอกว่าเออหมอโจ้กับชิโจ้นะเออคนก็คิดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าไอ้ความสุขที่เขาคิดถึงเนี่ยมันเป็นสุขสบายแต่มนุษย์นี่มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นความสุขที่ได้จากการทุ่มเททำอะไรบางอย่างแล้วมันต่างกันมากในสองความสุขนี้แล้วเรามาดูว่าสุขจากงานเนี่ยมันเป็นอะไรโปรเฟสเซอร์มิฮายซิกเกนมิฮายเนี่ยแกเป็นไซโคโลจิสต์นะเป็นนักจิตวิทยามีชื่อเสียงมากนะแกเป็นลูกศิษย์ของอับราฮัมมัสโลที่เราเคยเรียนเรื่องไฮรักคีออฟนีดอะไรพวกนั้นนะแกสนใจเรื่องคนมีความสุขจากงานที่ทำเนี่ยยังไงแกบอกว่าแปลกมากนะคนไปปีนเขาอะนักปีนเขานักไต่เขาเนี่ยถ้าเราไปอ่านชีวประวัติของเขาเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนะปีนเขาก็ยากฝึกหัดตัวเองต้องฝึกปีนบ่อยครั้งก็ไม่สำเร็จและไม่ถึงยอดถอยกลับมาบาดเจ็บก็มาดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ดูแลร่างกายเพื่ออะไรฮะไปปีนใหม่ฮะไม่มีใครเข็ดเลยมันมีความสุขมากเลยกับการทรมานตัวเองแบบนั้นกับการทำเรื่องที่มันยากแกก็เลยไปศึกษาวิจัยเรื่องนี้แกบอกว่าห่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตคนเนี่ยนะมันไม่ใช่เวลาที่เราอยู่เฉยๆเฉยชาหรือว่ากำลังพักผ่อนหย่อนใจนอนดูทีวีหน้ากากอีการ้องเพลงอะไรแบบนี้แต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาแบบนั้นนะห่วงเวลาที่แบบนั้นมันก็ดีนะเราได้พักผ่อนมันก็ดีแต่ถ้าให้ทุกคนในห้องนี้มาเขียนเรื่องราวที่มันมีคุณค่าที่สุดที่เรามีความรู้สึกสุดยอดกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะเขียนเรื่องอะไรครับเราจะเขียนเรื่องที่เราได้ทุ่มเททั้งกายและใจของเราไปทำอะไรบางอย่างไปทำโดยความสมัครใจไม่มีใครบังคับเราแล้วเรื่องนั้นมันยากมากเลยแล้วเราทำเพราะมันมีคุณค่ามากเลยแล้วเราไม่ได้ไปทุ่มเททำมันบางทีทำไม่สำเร็จอีกต่างหากนะแต่เชื่อไหมมันเป็นห่วงเวลาที่ดีของชีวิตได้ถึงมันจะไม่สำเร็จนะคนทำงานของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปให้เขาเขียนเรื่องเล่านะเรื่องเล่าประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตคนส่วนใหญ่จะไม่เขียนหรอกว่าโอ้ยขึ้นเวรแล้วไม่มีคนไข้มาเลยอุ้ยดีอาจจะมีบ้างก็ได้นะพวกที่ยังรู้สึกว่าความสุขคือความสบายอยู่แต่เชื่อไหมคนส่วนใหญ่จะพูดถึงวันที่สุดๆวันที่เขาได้ทุ่มเทสุดๆผมไปช่วยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหลังเกิดสึนามิ1ปีผู้อำนวยการที่นั่นหมอก้องเกียรติบอกว่าโกมารมาช่วยหน่อยสิโรงพยาบาลเราเปลี่ยนแปลงมากเลยหลังเกิดสึนามิคนมันไม่เห็นแก่ตัวกันนะผมก็ไปทำกระบวนการคนมาเล่าเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยสุดๆในชีวิตเขานะยืนล้างแผลคนไข้48ชั่วโมงไม่ได้พักเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการซึ่งเป็นแบ็คออฟฟิศทะเลาะกับบอร์ดอยู่ตลอดเวลายอมมาลื้อห้องธุรการเพื่อเอาเปลมาตั้งไม่มีเปลเอาเสื่อมาปูให้คนไข้มาทำงานเหล่านี้ไม่เป็นจะช่วยไปยกของก็ยังดีไปเอาน้ำมาให้หมอกินก็ยังได้อย่างเงี้ยแล้วคนก็จะเขียนเรื่องนั้นขึ้นมา
เราทำเป็นเล่มขึ้นมาเล่มหนึ่งให้เขานะความดีงามยามวิกฤตมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นฮะที่คนเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากที่สุดแล้วเราก็ควรจะสร้างด้วยว่าเออชีวิตการทำงานทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทุ่มเทให้งานที่เราพูดถึงว่าต้องไปทุ่มเทสร้างเนี่ยเราเรียกว่างานบันดาลใจงานบันดาลใจนี่มีหลายเรื่องที่ต้องทำฮะแล้ว CXO หรือว่าคนสร้างงานบันดาลใจก็มีหน้าที่ที่จะไปดูครับตอนนี้เราทำหลักสูตร CXO ขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนด้วยกันอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือกระบวนการดู employee journey mapping ต้องมาแมปดูสิว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่มาสมัครงานยันเกษียณเนี่ยมันควรจะได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาบ้างแล้วเราจะไปทำอะไรให้เขาได้บ้างในการที่ทำให้ห่วงเวลาที่เขาใช้มีชีวิตอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยมันดีงามนะอันที่สองทำไงมันถึงจะเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าความหมายของสิ่งต่างๆเท่าไหร่งานที่เราทำทุกวันนี้ก็ความหมายน้อยลงมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกทอนเป็นตัวเลขไปหมดแล้วใช่ไหมคนทำงานเหมือนกันอยู่3คนเราไปถามก่ออิฐตากแดดอยู่ลุงทำอะไรอยู่โอ้ยรับจ้างก่ออิฐเนี่ยวันละ200ร้อนเหนื่อยคนที่2ไปถามลุงทำอะไรอยู่ผมกำลังสร้างกำแพงอยู่ครับคุณหมอเนี่ยเป็นกำแพงแล้วคนที่3กำลังทำอะไรอยู่ครับคุณลุงผมกำลังสร้างวัดครับคุณหมอกำลังต่ออายุพระศาสนาถามว่าคน3คนนี้ทำงานเหมือนกันไหมเหมือนกันก่ออิฐตากแดดพระอาทิตย์ดวงเดียวกันร้อนเท่ากันค่าแรงวันละ200เท่ากันแต่3คนนี้มีความรู้สึกต่องานต่อชีวิตของตัวเองเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยใครจะมีความประณีตในการก่ออิฐนะคนที่3เพราะเขากำลังทำภารกิจยิ่งใหญ่อยู่ทำไงเราถึงจะสร้างความหมายเหล่านี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่อุปสรรคจะกลายเป็นเรื่องเล็กถ้าเมื่อไหร่องค์กรไม่มีภารกิจหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ด้วยนะเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยขยับโต๊ะนิ้วหนึ่งก็ยังไม่ได้นะอยู่ในออฟฟิศเนี่ยโต๊ะติดกันเนี่ยจะขอขยับหน่อยไม่ได้ฮะที่ดินออฟฟิศเนี่ยของราชการนะแต่ว่ายกที่ให้มันแล้วนี่ยังก็ออกโฉนดให้มันไปเลยอย่างนั้นก็ทะเลาะกันทำไมเป้าหมายใหญ่ไม่มีเพราะว่าหมายใหญ่ไม่มีทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆผมจำได้สมัยเริ่มทำงานโรงพยาบาลอำเภอใหม่ๆยุคนั้นยุคงานสาธารณสุขมูลฐานนะภารกิจมันยิ่งใหญ่ครับเพราะเรากำลังต่อสู้กับสุขภาพในเขตชนบทยากจนออกหน่วยมันตะบี้ตะบันทำงานแบบไม่นับชั่วโมงหรอกโอทีไม่เคยเบิกไม่เคยมีด้วยไม่ถามถึงด้วยนะภารกิจมันยิ่งใหญ่ฮะเรื่องทะเลาะกันมันน้อยพอภารกิจมันเล็กกลายเป็นทำตัวชี้วัดส่งกระทรวงเนี่ยเรื่องทะเลาะกันมันเยอะฮะเพราะงานไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่ารวบรวมตัวเลขส่งเนี่ยทุกวันนี้เราก็ถูกฝึกให้มองงานว่าเป็นงานก่ออิฐเนี่ยนะเพราะอะไรฮะเพราะงานก่ออิฐมันนับได้งั้นกพร.สนย.ทุกๆหน่วยงานนะให้พวกเราส่งกี่แฟ้มแล้วตอนนี้เนี่ยงานนับอิฐทั้งหมดเลยไอ้คันเราจะหันมามองให้เห็นว่างานนี้มันไม่ใช่งานนับอิฐนะมันเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างมนุษยธรรมให้กับโลกเนี่ยจะทำได้ไหมทุกคนทำงานอยู่ทุกวันนี้ทำงานอะไรฮะทำงานโรงพยาบาลหรือทำงานเพื่อกอบกู้มนุษยธรรมอันนี้ก็ต้องมาฝึกครับฝึกให้ CXO เนี่ยมีวิธีคิดมีมุมมองที่สามารถที่จะมองเห็นคุณค่าเห็นความหมายแล้วเห็นสุนทรียภาพในการทำงานเงี้ยต้องมาฝึกให้เขากลับไปออกแบบ OD ใหม่ได้เนี่ย OD จัดทุกปีทำไงให้มันดีกว่าเดิมได้ไปออกแบบกระบวนการสื่อสารใหม่ให้ดีอันนี้มีน้องหนิงมานั่งอยู่ที่นี่โรงพยาบาลรพ.ร.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ปัวเขาไปเปลี่ยนระบบการประชุมของโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวตามไปฟังเขานะเขาบรรยายที่ห้องงานบันดาลใจ202
ปลี่ยนระบบการสื่อสารเนี่ยความรู้สึกของคนในองค์กรเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยมีโอกาสพูดในห้องประชุมเลยประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาลมีโอกาสได้พูดว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรมีความภูมิใจในเรื่องอะไรเปลี่ยนชีวิตการทำงานผู้คนได้ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพยายามเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลนะให้มันดีขึ้นฮะเพราะเรามีภาระหน้าที่อันนั้นเรามีหน้าที่ที่จะทำให้ประสบการณ์ที่เข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของการเยียวยาครับไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของการต้องยอมทนกัดฟันมาโรงพยาบาลเพื่อให้หายแล้วจะได้ไปมีความสุขซะที่อื่นแบบนี้ในขณะเดียวกันเราก็มีภารกิจต่อเพื่อนร่วมงานนะว่าเราจะทำยังไงให้ประสบการณ์การทำงานของทุกๆคนในองค์กรเนี่ยมันดีมันหล่อเลี้ยงเขามันทำให้เขาเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเมื่อค้นพบคุณค่าของตนก็เห็นคุณค่าของคนอื่นเมื่อสามารถที่ทำให้ตัวเองเติบโตได้ก็สามารถเอื้ออำนวยให้คนอื่นเติบโตได้เมื่อตัวเองทำงานโดยมีความสุขกับงานความสุขนั้นก็ล้นไปหาผู้ที่มาพึ่งพาเขาได้สุดท้ายนี่ครับอยากจะฝากว่าจุดเริ่มต้นเลยเราจะเริ่มสร้างงานบันดาลใจได้ก็ต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของทุกคนในห้องนี้นะเราดูแลฝาชีเล็กเรามีอำนาจจัดการเต็มที่เลยกับสิ่งที่เราทำได้งานบนหน้าตักของเราเนี่ยเรามีอำนาจครับเราเปลี่ยนแปลงมันได้เราทำให้มันแตกต่างจากเดิมได้และไอ้บารมีที่ได้จากการทำงานบนหน้าตักของเราดีมันจะส่งแรงไปให้เราสามารถไปแก้ไอ้ฝาชีอื่นๆต่อไปได้อันนี้ก็ฝากให้ทุกๆคนมีความหวังนะครับในยุคที่สังคมรอบตัวนี่มันห่อเหี่ยวใช้ได้นะผมว่าผมสังเกตจาก Facebook นะเรื่องราวบน Facebook ทุกวันนี้อ่านไปแล้วไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่นะภารกิจการงานก็เพิ่มมากขึ้นคนท้อถอยก็อยู่รอบตัวไปหมดก็อยากจะฝากให้พวกเราตั้งหลักให้ดีๆครับเวลาในชีวิตผ่านไปเร็วแล้วก็ถ้าเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับมาคิดได้ก็คือความเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พวกเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแล้วก็กลับไปสร้างสรรค์งานบันดาลใจในองค์กรขอบคุณมากครับ